ร้อนเราอยู่ที่สันทบุรีนะครับนี่รีสอร์ทตองหนึ่งนะครับค่ำคืนตองหนึ่งรีสอร์ทแอนด์สปานะฮะหนึ่งเดียวนะครับหรูหราหมาเห่าบรรยากาศดีมากเรามาถ่ายตอนกลางคืนมันก็ดีนะทุกคนเนาะคือต้นจะชอบต้นโปยเซียนตรงนี้จังเลยนะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันบางทีเราก็ลืมถ่ายมุมเนาะเป็นห้องทุกคนสวยมากเป็นห้องเดี่ยวๆนะครับเป็นห้องส่วนตัวมีห้องประชุมสัมมนาด้านหน้าก็มีนะฮะโซนติดกับทุ่งนาก็สวยทุกคน24ชั่วโมงนะครับใครมาเที่ยวที่ชัยนาทหรือมาเที่ยวนครสวรรค์ผ่านมาทางนี้ที่นี่เขายินดีต้อนรับอยู่แล้วแหละนะครับนะต้อนรับนักเดินทางนะตรงที่นี่เป็นหลังๆด้านในจะมีเป็นหลังๆนะครับทุกคนมีจักรยานนะฮะจักรยานน่ารักแต่ที่นี่เขาจะมีนโยบายนะครับให้ปั่นแต่เฉพาะในนี้หรือไม่ก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเนี่ยเขาก็ต้องมีรถส่วนตัวถูกไหมครับมีแต่เรานี่แหละนะครับเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยทุกคนจะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับเคยหอบของพลุงพลังไปเช็คอินแล้วก็แวะร้านอาหารใต้ประมาณเนี่ยเขาก็จะมองแปลกๆไงเพราะว่าคนไทยจะมีนิสัยเขาจะชอบมองคนที่แบบภายนอกนึกออกไหมถ้าเกิดเราทำตัวสมถะเกินไปเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้นี่เป็นอะไรถูกไหมแต่ขอโทษนะฮะมางวดนี้เราใส่รองเท้านี่ครับรองเท้าคู่นี้ก็ชอบไงคู่ละ 9,800 ฮะทุกคนตอนนั้นซื้ออุ้ยหลายปีมาแล้วก่อนปี59จำได้แม่นเลยนะครับอยากได้มากเพราะเป็นแบบสารก็ไม่ได้ใช้อยากได้ของแพงแต่ถ้าชอบก็อยากได้ถูกก็เอาอ่ะถูกก็ดีถ้าคุณภาพเราก็ไม่เกี่ยงถูกไหมฮะนี่ค่ะภายในบรรยากาศน่ารักมากสวยงามนี่เป็นช่องที่2นะครับเอ้ยช่องแรกเนาะอันนี้เป็นช่องแรกช่องถ้าไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบเป็นชื่อช่องเหมือนกับจะบอกว่าที่ไหนดีเราจะไปอะไรเงี้ยนะครับไม่รังเกียจขอให้ดี ดีไม่ได้อยู่ที่ขนาดดีไม่ได้อยู่ที่ภายนอกถูกปะอยู่ที่ข้างในอย่างที่เรานอนที่ห้องคาราวานเนี่ยข้างในเลิศมากมีห้องน้ำห้องอาบน้ำครบครันอุปกรณ์ตู้เย็นมินิบาร์ไมโครเวฟแอร์ฉ่ำๆนะครับเหมือนกับจังหวัดชัยนาทอย่างเงี้ยถ้าไม่มาเราจะไม่รู้เลยว่ามีสิ่งที่ท่องเที่ยวลืมไปเลยว่าหลวงปู่สุขเนี่ยอยู่ที่ชัยนาทอำเภอวัดสิงห์นะทุกคนแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ว่ามีวัดบรมธาตุกับวัดมหาธาตุในจังหวัดเดียวกันแต่ชื่อคล้ายๆกันสวยงามต่างกันคนละแบบนะแต่เป็นวัดที่สร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ได้มีการบูรณะในช่วงต้นกรุงศรีอยุธยานะวัดที่น่าสนใจอีกวัดนึงที่วัดมีไอ้ส้มฉุนไงที่นวรัตน์ยุคตนันเคยเป็นนางเอกหนังไทยอ่ะเขาเคยไปพูดในรายการว่าเขาไปบูชาไอ้ส้มฉุนศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเด็กวัดสมัยก่อนที่วัดทรงเสวยนะครับก็หลวงพ่อก็จะเอาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงอายุ10ขวบจมน้ำตายก็เลยแบบคล้ายๆกับว่าวิญญาณก็ยังอยู่ที่วัดก็มักจะมาวิ่งเล่นมาดึงขาคนที่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยทุกคนวัดทรงเสวยก็คือเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสต้นสมัยก่อนนะฮะก็เลยมีชาวบ้านทำอาหารให้รับประทานทรงเสวยไงฮะก็เลยตั้งชื่อวัดว่าวัดทรงเสวยทุกคนดูสวยเนาะหมาน่ารักวิ่งมาแล้วไปไหนลูกไปไหนครับวิ่งไปวิ่งมาหิวไหมอ่ะเหงาแน่เลยทุกคนคนไทยใจบุญฮะทุกคนนะฮะชุบเลี้ยงสุนัขแบบชาติหน้ามันก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเพราะว่ามันมาอยู่กับคนใจบุญอยู่กับเป็นถ้าเกิดหมาที่ได้รับการเลี้ยงอย่างดีนะฮะก็ถือว่าเป็นชาติหน้ามันจะไปเกิดเป็นเทวดาทุกคนมันมีบุญไงขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่องเล็กๆจะถ่ายไปอย่างเงี้ยฮะยืนหยัดใน
ความเป็นสไตล์ของเรานะครับใครจะมองยังไงไม่สนใจนะไปเรื่อยๆเพราะเราก็มีอย่างอื่นต้องทำเหมือนกันถูกไหมเราก็ทำของเราไปด้วยความมุ่งมั่นว่าไงลูกว่าไงครับนี่ว่าไงครับนี่มันมืดนะฮะทุกคนมืดกูดบอยไปเข้าห้องกันพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าทานอาหารเช้าไหมหน่อยเอาพักหน่อยเนาะนะครับเอาเหอะกันเองสบายสบายไม่เดี๋ยวเขาจะหาว่าหยิ่ง